ะเพื่อนๆชาว AEY Auto Import แล้วก็คุณเอ๋ขายของดีและอร่อยค่ะวันนี้นะคะปิ๊กและก็พี่จิ๊บนะคะอยู่กันที่บ้านของคุณแม่แล้วนะคะคือคุณเอ๋นั่นเองแล้วก็วันนี้เรามาทำอะไรกันคะมาทำผัดซอสกะเพราอีกแล้วค่ะเห็นคุณเอ๋เขาบอกว่าบ้านเขามีผักเยอะ มีไก่มีไข่อะไรอย่างเงี้ยเลยวันนี้เลยเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาที่บ้านนี่นะคะโคเวตนะคะสติงเลย์นะคะเพื่อนๆสนใจก็สามารถซื้อได้ด้วยเหมือนกันนะคะที่โชว์รูมของเรานะคะมีรถสต๊อกอีก2คันค่ะแต่คันนี้นะคะของคุณเอ๋จะเป็นพวงมาลัยซ้ายนะคะขายทั้งน้ำซอสเป็นคูปใช่แล้วก็ที่โชว์รูมจะเป็นตัวคอนเวอร์เทเบิลนะคะคอนเวอร์ตและก็คูปด้วยนะคะมาเราขายทุกอย่างนะคะรถเอ๋ยน้ำซอสเอ๋ยนะคะเอาให้ครบจบในที่เดียวนะคะคุณเอ๋คะไลฟ์อยู่นะคะมาช้าอ้าวก็คุณเอ๋ช้าโดนแน่โดนทั้งคนแน่มาช้านัดท่านผู้ชมไว้กี่โมงชั่วโมงเดียวนี่ปาไปทุ่มกว่าแล้วนะคะคุณเอ๋ขาไปเลยไปเลยไปเลยค่ะท่านผู้ชมรออยู่ในพวกนี้ดิไปค่ะก็ดีกลัวท่านผู้ชมรอนานค่ะอ๋อใช่เดี๋ยววันนี้เราจะให้ดูกันบอกว่าก็เรียกว่าอะไรวัตถุดิบเนาะเป็นวัตถุดิบที่แบบว่าเอ๋เลี้ยงเองปลูกเองนะคะแล้วก็ทำกินเองใช่แล้วเมนูวันนี้มีอะไรนะของโปรดคุณพี่เอ๋ทั้งนั้นเลยใช่ไก่ลวนปลาน้ำซอสเราทำได้นะคะหลากหลายเมนูไก่เครื่องในไก่ผัดค่ะเครื่องในไก่ผัดกะเพราน่ากินมากแล้วก็อะไรอะอะไรอีกอย่างนะจำไม่ได้ละเนื้อหมักเนื้อหมักทอดไข่สดๆเลยนะคะเนี่ยเราไก่นะคะทำมีพัดลมด้วยเพราะช่วงนี้ร้อนมากนะคะมีพัดลมมีนี่ชั้นบนเล้าไก่เนี่ยเข้ามาดูให้ไก่นอนอย่าทะเลาะกันลูกอย่าทะเลาะกันไก่กุ๊ก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 ปะ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 แล้วเตรียมของไว้หมดแล้วใช่ไหมเรียบร้อยค่ะอันนี้ก็เป็นอันนี้นี่นะคะเอ๋เลี้ยงปลาด้วยนะคะเลี้ยงปลาก็จะมีทั้งปลานิลปลาทับทิมนะคะปลาจระเข้แล้วมันออกลูกมาตั้งหลายตัวตั้ง 5-600 ตัวก็เอาไปให้ที่พนักงานที่โชว์รูมปลูกกันเอ้ยเลี้ยงกันด้วยนะคะมานี่เลยนี่เลยนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะก็จะเป็นเมนูไก่บ้านนะคะรวนปลานะคือใครก็ตามนะคะที่ดูช่องนี้อยู่นะคะวันนี้ต้องขออนุญาตนะคะคือช่องนี้ส่วนใหญ่คนจะดูรถเนาะแต่เนื่องจากว่าเอ๋ทำเพจใหม่นะคะชื่อเพจคุณเอ๋ขายของดีและอร่อยนะคะซึ่งเพจนั้นเนี่ยคนติดตามเนี่ยยังน้อยแล้วก็คนอาจจะยังไม่รู้ช่วงนี้ก็เลยต้องขออนุญาตว่าเรามาทำช่องเรามาทำน้ำซอสนะคะในช่องนี้แทนก่อนนะคะเพื่อว่าให้ทุกคนรู้แล้วก็เข้าไปติดตามเพิ่มเติมนะคะเราอาจจะไลฟ์ผ่านช่องนี้เต็มที่ก็น่าจะสักอีกไม่เกินเดือนนึงนะคะต่อไปก็จะไปไลฟ์ในช่องนั้นนะคะใครชอบทำอาหารนะคะเข้าไปติดตามที่ช่องคุณเอ๋ขายของดีและอร่อยนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยเอไลน์เนี่ยเอไม่เคยจะขอให้ทุกคนแชร์นะคะแต่รอบนี้นะคะเพื่อให้เข้าถึงจริงๆเพื่อให้คนรู้จริงๆนะคะว่าเอทำธุรกิจใหม่เพิ่มนะคะในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีเนาะก็เข้าไปนะคะช่วยกันแชร์ให้เอนิดนึงนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปติดตามเอเพิ่มเติมในช่องคุณเอขายของดีและอร่อยนะคะส่วนใครถ้าดูรถแล้วมาบ่นว่าอ้าวคุณขายรถลงมาขายอะไรน้ำซอสนะคะก็คือคนทำมาหากินนะทำอะไรก็ได้นะคะที่แบบเป็นเงินเลี้ยงลูกน้องเนาะเราอย่าหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนานะคะนี่ค่ะก็จะมีเนื้อหมักนะคะมีเนื้อหมักนะคะแล้วก็มีผัดกะเพรานะคะผัดแล้วก็เป็นรวนปลานะคะเดี๋ยวอันนี้จะรวนปลานะเดี๋ยวจะมาดูใครที่ชอบทำอาหารนะคะช่องคุณเอกขายของดีแล้วอร่อยนะคะเอกจะมีเมนูแปลกๆเข้ามานำเสนอนะคะพร้อมพวกเคล็ดลับต่างๆนะคะแล้วก็จะมีผัดกะเพราเนี่ยเป็นผัดกะเพราเนื้อนี่ไข่สดๆเลยเอ้ยเครื่องในไก่นะคะนี่ค่ะน้ำซอสคุณเอกนะคะน้ำซอสคุณเอกราคาเท่าไหร่น้ำซอสคุณเอ๋นะคะราคา350 ml นะคะไซส์เล็กอันนี้อยู่ที่99บาทนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะ 1,000 ml หรือ1แกลลอนอยู่ที่199บาทอันนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำซอสเอ๋เนี่ยเข้มข้นมากนะต้องพูดเลยนะคะว่าใช้เพียงแค่1ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะคะต่อเนื้อสัตว์นะคะ100กรัมนะคะจะเข้มข้นมากนะคะแล้วก็1ขวดเนี่ยผัดได้อยู่ประมาณ18ถึง20
18ถึง20จานนะคะถ้าจานละ2 100กรัมนะคะแล้วก็ถ้าตัวนี้นะคะก็ผัดเนื้อเอาง่ายๆแหละตัวนี้ผัดเนื้อสัตว์ได้อยู่ถึงประมาณเกือบ2กิโลนะคะแล้วตัวนี้นะคะเป็นแกลอนนะคะ1กิโลนะคะจะผัดเนื้อสัตว์ได้ถึงประมาณ5กิโลเลยนะราคาทีนี้เดี๋ยวเราไปเก็บเมื่อกี้เก็บไข่มาแล้วเนาะเอาอันนี้เลยใช่ไหมจะทอดอันนี้เลยใช่ไหมเก็บมาใหม่ๆสดๆน้ำมันจะกระเด็นหน่อยนะจะบอกให้เอาละเดี๋ยวเราเข้าครัวไปเก็บแล้วไฟฉายเอามาปะเอามาโอเคเตรียมพร้อมเดี๋ยวเราไปเก็บกะเพรากันก่อนค่ะไปตามมาเก็บกะเพราเก็บข่าเก็บตะไคร้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะแล้วก็เมนูไก่รวนปลาเนี่ยบอกเลยว่าอร่อยมากแล้วมันมีน้ำปลาตั้งขวดตั้งเลยยังเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวทอดไข่รออ่ะไม่ต้องทอดเดี๋ยวมีวิธีอะไรให้ดูมีวิธีเยอะเดี๋ยวมีวิธีอะไรให้ดูนะคะ นี่นะคะก็จะเป็นผักที่เอ๋ปลูกนะคะกินเองนะคะก็จะมีทุกอย่างมีโหระพามีใบกะเพรานะคะนี่อันนี้นี่ก็กะเพรานะคะอ่ะเด็ดเลยอันนี้มันจะขึ้นมาของมันเรื่อยเนี่ยพงกะเพรานะคะคือเอ๋อยู่แบบเขาเรียกว่าไม่ต้องไปสั่งซื้อร้านเลิศอะไรเลยนะคะอยู่กันแบบว่าพอเพียงคือเราชอบแบบนี้นะแล้วก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังด้วยว่าเหตุผลอะไรนะคะทำไมเอ๋ถึงมาทำน้ำซอสกะเพรานะคะทั้งที่ทำธุรกิจแบบว่าขายรถคันนึงแบบบางคันน่ะ30กว่าล้านก็มีนะคะแต่ว่าวันนี้มาขายน้ำซอสขวดละ99บาทเดี๋ยวจะมาเล่าอะไรให้ฟังนะคะก็จะบอกว่านอกจากเราจะมาขายของแล้วเรามีแง่คิดดีๆนะคะในการดำเนินชีวิตประจำวันด้วยนะคะอันนี้เราได้กะเพราแล้วเนาะมาต่อเนี่ยเห็นไหมกะเพราเต็มเลยนี่ได้ที่ละได้ที่ละคืออะไรคะเนี่ยนี่อะไรคะหัวไชเท้าดึงเนี่ยแล้วจะทำอะไรกินอุ้ยหัวแค่นี้อุ้ยสวยอ่ะเหมือนกระต่ายหัวไชเท้านะคะหัวไชเท้าก็ปลูกนะละค่ะมาดูผักเยอะจริงๆค่ะอยู่ที่นี่ไม่อดตายนะคะขึ้นชงขึ้นชายแล้วเนี่ยมาตรงนี้ก็จะเป็นซุ้มไม้เลื้อยนะคะซึ่งเนี่ยอันนี้มะระมะระเดี๋ยวลองคิดดูก่อนว่าใช้กับเมนูคุณเอ๋ได้ยังไงบ้างดูเดี๋ยวมะระเต็มเลยมะระอันนี้น่ารักไหมเต็มเลยค่ะนะคะเต็มเลยกล้วยก็ออกลูกตลอดนะอันนี้มันใบเนี่ยเดี๋ยวตัดใช่ใบกล้วยเดี๋ยวไปลองผัดกะเพราป่ะเนี่ยค่ะพอแล้วคุณลูกเอาอันเดียวพอทำไม่เยอะเนี่ยคือต้นขานะคะใครเคยเห็นมั้งไม่เคยค่ะนี่คือขานะคะอันเดียวพอเอาตัดข้างบนถือเนี่ยไปเอาตะไคร้ต่อลูกป่ะนี่เลยอันนี้ก็ตะไคร้นะคะนี่เลยค่ะสองต้นลูกหอมตะไคร้นะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าไก่บ้านรวนปลาร้าแล้วมีเคล็ดลับทำให้ไก่เปื่อยด้วยว่าทำยังไงติดตามชมแล้วใครชอบทำอาหารอย่าลืมนะคะมีเคล็ดลับดีๆเข้าไปติดตามที่ช่องคุณเอ๋ขายของดีและอร่อยอ่ะป่ะต่ออ่ะไปช่วยกันซอยไปมาอันนี้เราจะผัดเครื่องในซึ่งผัดเครื่องในเนี่ยจะต้องเป็นผัดแบบมีน้ำเล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นพวกผัดกะเพราแห้งๆเดี๋ยวรอทมเดี๋ยวเราผัดเครื่องในก่อนนะใส่น้ำหน่อยเครื่องในเนี่ยเราซื้อมาครึ่งกิโลนะคะแต่ว่าถ้าผัดมีน้ำหน่อยเนี่ยก็จะต้องใส่ถ้าครึ่งกิโลก็เท่ากับ5ขีดนะคะเราก็จะใส่ประมาณก่อนอื่นก่อนที่จะใส่เราใส่เครื่องในไปก่อนบอกเลยนะว่าน้ำซอสกะเพราเนี่ยถ้าสมมติว่าจะให้โดดเด่นจริงๆเนี่ยถ้าเปิดร้านขายนะผัดกะเพราโดยปกติแล้วมันจะต้องฉุนผัดแล้วแบบว่ากลิ่นเนี่ยหึงเลยแบบว่ากลิ่นนี่หอมมาเลยนะคะเพราะว่าถ้าใครไปทำขายเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าถ้าใครทำขายนะกลิ่นกะเพราเนี่ยมันจะเป็นตัวที่เรียกลูกค้าเข้าร้านเพราะว่าเวลาผัดเนี่ยกลิ่นมันจะหอมลอยไปเลยเนาะพอหอมลอยไปเลยปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ลูกค้าไกลๆเดินผ่านอะไรเงี้ยเขาก็จะได้กลิ่นเนาะเอาละค่ะทีนี้เราใส่ทั้งหมดนะคะก็คือ5ช้อนโต๊ะนะคะ1มันถึงครึ่งโลเหรอดูเหมือนมันน้อยๆเลย2 3ขอใส่4พอใส่เยอะไปเดี๋ยวจะเค็มนะคะต้องพูดก่อนนะคะเพราะว่าดูแล้วไม่แน่ใจว่ามันถึงหรือเปล่าเหมือนจะไม่ถึงกลิ่นมาแล้วเห็นมั้ยนะคะก็อันนี้นะคะก็เป็นผัดเครื่องในนะคะอ่าฮะข้าวตักมายังลูกมาแล้วค่ะตักใส่ถ้วยมายังครอบถ้วยมาเลยนะคะเดี๋ยวเรารอให้กระทะร้อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวแม่จะมีอะไรให้ทำนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการสร้างมูลค่านะคะสร้างมูลค่าในการขายนะคะ
ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าคือเอกก็เคยพูดไปแล้วนะคะว่าช่วงนี้อันนี้ยอมรับนะคะว่ารถเนี่ยขายเนี่ยตอนนี้รถเนี่ยอ่ะยกไปรถเนี่ยนะคะคือเหมือนกับเศรษฐกิจโลกอ่ะมันไม่ดีนะแล้วก็รถเนี่ยถามว่าขายได้ไหม AEY ยังขายได้นะขายได้แต่ถามว่ายอดตกไหมยอดตกค่าใช้จ่ายยังมีไหมยังมีนะคะก็ตัวเองเอาตรงๆนะถ้าเอไม่ทำอะไรเลยเนี่ยเอค่อนข้างอยู่เฉยๆเอก็สบายแล้วแต่สิ่งวันนี้ที่เราต้องทำเนี่ยเราทำเนี่ยคือลูกน้องเราเยอะนะคะเราจะต้องไปให้ถึงจุดๆนั้นที่ว่าผ่านวิกฤตไปให้ได้ก็เลยจำเป็นที่จะต้องหาธุรกิจใหม่เพิ่มตอนแรกที่กำลังมองหาธุรกิจใหม่เพิ่มเนี่ยเอาตรงๆว่าเราก็คิดหลายอย่างนะเดี๋ยวเราจะมีออกอีกหลายโปรดักต์นะคะอีกหลายตัวนะคะก็เอาทำในสิ่งที่เราถนัดนะคะถ้าคุณจะทำธุรกิจเนี่ยเอาในสิ่งที่เราถนัดเนี่ยมาอันดับแรกก่อนเลยนะคะเราถนัดอะไรเนี่ยเอาของดีมาใช้ตัวเองเนี่ยเป็นคนทำอาหารอร่อยนะเนี่ยแค่นี้เองเสร็จแล้วนะว้าวยังไม่ได้ใส่ปลาอันนี้ใส่ปลาไหมคะไม่ค่ะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวจะทำไก่ลวนปลานะคะไก่ลวนปลาอร่อยนะคะต้องพูดก่อนขอช้อนหน่อยขอน้ำหน่อยอันนี้ก็คือเสร็จแล้วทีนี้เอากระทะร้อนมาตั้งไฟเลยค่ะเดี๋ยวทำอะไรให้ดูนะคะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเนาะน่าทานมากเลยนะคะอันนี้ผัดเครื่องในไก่นะเสร็จแล้วร้อนพอไหมเด้อโอ้ยน่ากินอ่ะเอามาดูใกล้ๆใกล้ๆนะคะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะให้กับธุรกิจของท่านเพิ่มได้นะคะถ้ามีกระทะร้อนนี่ก็สามารถที่จะเพิ่มราคานะคะของตัวที่คุณขายได้ด้วยนะคะหามีช้อนอะไรไหมมีค่ะนะคะนี่เลยอันนี้ร้อนไม่พอป่ะหรือร้อนน้อยป่ะจริงๆอย่างนี้ก็กินได้แล้วป่ะคะเนี่ยค่ะนะคะถ้าสุกมากสุกน้อยก็แล้วแต่นะคะเสร็จปุ๊บเนี่ยอ่ะนะคะนี่จริงๆอ่ะเราจะใส่เนยแต่ทีนี้หยิบมาไม่ทันนะคะอ่ะเสร็จปุ๊บนะเติมค่ะเติมข้าวว้าวนะคะข้าวเสร็จปุ๊บนี่ค่ะโอ้ปลูมากนะคะกลิ่นหอมมากๆเลยอ่ะนี่เป็นไงล่ะฮะหน้าตาดูดีเปล่าหน้าตาดูดีมากหน้าตาดูดีไหมคะนะคะนี่นะคะง่ายๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาต่อกันนะคะที่อ่ะหนึ่งเมนูเสร็จแล้วหาที่วางค่ะคุณจิ๊บหน้าตาดูดีไหมหน้าตาดูดีมากหน้าตาดูดีเหมือนคนทำเลยไก่บ้านรวนปลาร้านะคะอร่อยมากเมนูนี้อันนี้เนื้อนะคะก็สามารถที่จะเอาซอสหมักได้เดี๋ยวเราจะทอดเนื้อกันนะคะในช่วงนี้ที่เราจะทำเมนูอื่นนะคะเราก็หมักซอสก่อนนะไก่บ้านนะคะรวนปลาร้านั่นเองค่ะเริ่มต้นนะคะสำหรับตัวนี้นะคะอาจจะต้องใช้ในเรื่องของน้ำมันนิดนึงคือเราต้องดูด้วยนะคะว่าเมนูที่เราจะทำเนี่ยคือเมนูอะไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีกะเพราผัดแห้งให้ดูด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการที่รวนไก่นะคะเป็นไก่รวนปลานะคะซึ่งอันนี้จะผัดกับขอปลาค่ะไม่เป็นไรมันต้องรอเดือดละไปเลยไปยาวไปนะคะเดี๋ยวเราผัดนิดนึงนะคะใส่เยอะเดี๋ยวเค็มนะคะขอไก่มานะนี่เลยค่ะอย่าพึ่งคนให้มันเดือดก่อนไม่ต้องใส่เลยบางคนบอกอ้าวทำไมไม่ใส่กระทงกระเทียมไม่ต้องใส่อะไรเลยเพราะทุกอย่างนะคะสมุนไพรนะคะ อยู่ในขวดนี้แล้วนะคะก็ต้องพูดก่อนนะคะว่าเป็นรสจัดนะคะต้องรสจัดสูตรเข้มข้นนะคะแล้วก็เป็นสูตรของเอเองด้วยนะคะรสจัดสูตรเข้มข้นนะคะนี่นะคะก็ผัดนะคะผัดตัวปลานะคะให้ตัวปลานะคะเข้ากันนะคะแล้วก็ตำต่อด้วยน้ำปลานิดหน่อยนะคะคือใครไม่มีเนื้อปลานะก็สามารถที่จะใส่น้ำปลาได้เลยใส่น้ำปลานิดนึงทีนี้พอทำแบบนี้ปุ๊บเนี่ยหนึ่งน้ำปลานะคะกับตัวปลาเนี่ยมันจะมีความเค็มอยู่แล้วเพราะฉะนั้นซอสนะคะก็ต้องเบานิดนึงนะคะแต่ว่าได้ในเรื่องของความเข้มข้นนะคะนะคะเติมน้ำหน่อยเร่งไฟค่ะนะคะอันนี้จะได้ความนัวของปลาอร่อยมากนะคะบอกเลยแล้วไก่มันก็จะไก่บ้านมันก็จะเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะและได้ความมันของน้ำปลานะ
ได้เครื่องเทศของคุณเอนะสุดยอดนะบอกก่อนนะคะว่าสุดยอดนะคะอันนี้เราใช้ไก่นะคะประมาณครึ่งโลแต่ว่าเราใช้น้ำซอสไม่ถึงนะเพราะว่าน้ำปลามันเค็มอยู่แล้วแล้วน้ำซอสเนี่ยมันจริงๆเนี่ยเข้มข้นอยู่แล้วเราใช้น้ำซอสเพียงแค่3ช้อนพอนะนี่ค่ะน้ำซอสค่ะน้ำซอสมาไปค่ะไปไก่ค่ะนะคะนี่เลยค่ะไก่นะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปเนี่ยพอใส่ลงไปปุ๊บนี่ไม่ต้องคนนะไก่บ้านนะคะอย่าคนนะคะก็คือในช่วงขณะนี้เนี่ยปล่อยให้เขาแบบสุกสักพักหนึ่งนะคะเติมน้ำอีกหน่อยนึงนะคะก็เป็นการเคี่ยวนะคะในขณะเดียวกันนะคะว่าเคล็ดลับทำไก่บ้านเนี่ยให้สุกนะคะให้เนื้อเนี่ยมันเปื่อยเร็วนะคะจริงๆมันต้องมีช้อนเอช้อนสั้นๆอ่ะอ่าฮะใส่ช้อนสเตนเลสอ่ะนะคะใส่ไปแล้วใส่ช้อนสเตนเลสไปนะอ่ะเดี๋ยวแล้วก็กลับนิดนึงนะคะช้อนสเตนเลสนะคะจะช่วยทำให้ไก่เนี่ยมันมีการเปื่อยเร็วขึ้นนะคะหรือว่าใส่พวกน้ำแข็งหรือฮอนก็ได้นะที่ทำเนี่ยจะใส่พวกฮอนหรือน้ำแข็งจะทำให้ไก่เนี่ยมันเปื่อยมันนุ่มขึ้นนะสำหรับไก่บ้านเนี่ยนะคะนี่เลยค่ะกวนนะใส่ลงไปก่อนนี่ก็คือเคล็ดลับนะเม็ดครัวเม็ดครัวเออะใส่ลงไปนะในช่วงระหว่างนี้นะคะก็ปล่อยให้ไก่เขาเป็นแบบนี้ไปก่อนนะให้ต้มไปก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้นะคะเศรษฐกิจไม่ดีนะคะใครก็ตามนะคะที่อยากชะล่าใจกับชีวิตตัวเองเนี่ยเคยยากจนมาก่อนนะคะวันหนึ่งถึงจุดที่เรารู้ว่ารถเนี่ยขายเอาตรงๆค่ะยอดตกค่ะยอดตกแต่ถามว่าขายได้ไหมยังขายได้ก็เชื่อว่าขายได้ดีกว่าโชว์รูมอื่นนะนะคะแต่ยอดตกไหมตกค่ะนะคะตามเหมือนกับเศรษฐกิจมันเหมือนเป็นไปตามเศรษฐกิจโลกอะนะแล้วเรานั่งมองว่าค่าใช้จ่ายเราสูงพนักงานเราเยอะนะคะพนักงานเราเยอะจับเลยช่างกล้องนะคะเราก็เลยมองว่าเราจำเป็นที่เราจะต้องหาอะไรมาทำเพิ่มนะคะเพื่อหล่อเลี้ยงลูกน้องแล้วก็รอให้แบบเศรษฐกิจมันกลับมาเหมือนเดิมนะคะก็อย่านิ่งนอนใจนะคะอย่าหายใจไปวันๆนะคะแล้วก็ใครก็ตามนะคะก็พูดเลยนะเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปอาจจะมีคนตกงานเยอะก็ได้นะคะลองหาอาชีพเพิ่มเติมเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะทำแก๊ปนะอะไรกิ๊บอะไรแก๊ปนะทำขายเดลิเวอรี่เหรอกลับบ้านลองทำขายเดลิเวอรี่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะคะเอ๊ะทำกับข้าวไม่เป็นอะไรยังไงนะคะลองดูค่ะน้ำซอสคุณเอ๋เนี่ยใช้ได้นะบอกก่อนนะว่าใช้ได้จริงๆอร่อยนะคะแล้วก็นี่ค่ะพอเสร็จนะนะคะนี่นะไก่พอได้ละนะคะแต่จริงๆอ่ะเดี๋ยวจะควรจะเคี่ยวอีกนิดนึงนะคะเดี๋ยวควรจะเคี่ยวอีกนิดนึงอุ้ยโอ้อันนี้เมนูอะไรคะคุณเอ๋น่าทานมากหอมมากเลยค่ะไก่รวนปลาค่ะหอมมากนะคะเอาละค่ะทีนี้เสร็จปุ๊บนะคะไก่รวนปลานะคะคือคุณต้องใส่เครื่องนี่ตะไคร้ที่เมื่อกี้เราไปตัดกันขาโอ้โหหั่นตะเบ้อเลยขาต้องหั่นเล็กกว่านี้นิดนึงนะคะค่ะแล้วก็หอมค่ะนะคะหอมแดงพริกค่ะสาดค่ะนะคะกระชายค่ะกระชายหั่นปล่อยนะคะเอ้ยไม่ใช่กระชาย ใบมะกรูดนะคะมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชะโยโหฮิ้วนะคะนี่ค่ะเอาละช้อนเอาขึ้นได้ละเติมน้ำมาหน่อยเติมน้ำมานิดนึงนะคะหอมมากอร่อยบอกเลยนะเมนูนี้นะถ้าใครเคยกินนะจะรู้เลยนะว่าอร่อยใครไม่เคยกินนะคะเอาสูตรนี้ไปลองทำนะพูดเลยนะคะไก่บ้านดวนปลาสุดแซ่บนะแล้วมันมีเครื่องเทศและใช้น้ำซอสคือน้ำซอสเอ๋บอกเลยว่าทำได้หลายอย่างนะคะหลายอย่างจริงๆเดี๋ยวเราจะมาทำให้ดูกันแบบว่าหลากหลายเมนูเลยนะคะเนี่ยโอ้ยน่ากินอ่ะสงสารช่างกล้องไปร้อนราคานี่เลยนี่เลยค่ะน่ากินไหมราคาเสร็จไปอีกเมนูแล้วนะคะง่ายๆเลยมาถึงก็ไม่ให้พักเลยมาถึงก็ให้ทำเลยเนาะมาต่อนะคะด้วยกะเพรานะคะผัดแห้งนะอันนี้จะเป็นผัดแห้งนะคะไม่ต้องใช้น้ำมันนะคะนี่เลยค่ะนะคะแล้วก็
เอาหมูลงไปผัดก่อนนะคะอันนี้น่าจะประมาณ300-400กรัมอะประมาณเนี้ยอ่ะอันนี้นะคะก็เวลาผัดออกมาเนี่ยหมูอะมันจะมีน้ำมาด้วยนะคะทีนี้เราจะผัดแห้งนะผัดแห้งเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหมูออกนะนะคะน้ำหมูออกก่อนนะคะไปต่อค่ะนะคะผัดแห้งค่ะผัดแห้งผัดแห้งนะอันนี้นะคะอันนี้เราใช้เนื้อสัตว์นะคาดว่านะคะเพราะว่าเราไม่ได้ชั่งนะคะอันนี้คาดว่าน่าจะประมาณสักน่าจะ350กรัมนะเอาเราใส่3ช้อนแล้วกัน1 2ช้อนที่3คูณนิดนึงนะคะคือถ้าเป็นสูตรถ้าช่างนะ100กรัมนะคะน้ำซอส1ช้อนโต๊ะคูณๆนะคะคือกำลังดีกลิ่นมา นะคะหอมมากนะคะผัดไปก็หอมไปนะคะสร้างบ้านจะด่าไหมเนี่ยนะผัดไปใครหิวบ้างตอนคืนเวลานี้ใครหิวบ้างจ๊ะวันนี้ เราจะไลฟ์นานหน่อยนะ อะไรไปเอ็กโอ้ยร้องขอช่วยด้วยแล้วร้องขอชีวิตจังกล้องคือนะคะก็กะเพราจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่ไปนะนี่ผัดแห้งมากขอจานใบขอจานใบโอ้เสร็จแล้วเห็นไหมน่ากินไหมดูเหงื่อคุณเอ๋เด้คุณชิปตังหน่อยขอเช็ดเหงื่อหน่อยมันร้อนนะช่วงเนี้ยเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไลฟ์กันต่อใน TikTok นะเพราะว่าเดี๋ยวในเพจเนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมีการตัดต่อนะคะคลิปให้ดูนะคะแต่ละเมนูนะคะว่ามีอะไรแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมีทอดเนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะมีทอดเนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะมีทอดเนื้อด้วยนะคะเลยนี่เลยหน้าตาดูดีนะคะด้วยซอสกะเพราคุณเอ๋นั่นเองนะคะก็คือได้หลากหลายเมนูเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ชมเรื่อยๆนะคะว่าทำอะไรได้บ้างแล้วก็ข้อสำคัญคือได้หลายเมนูแล้วมันประหยัดนะคะแล้วก็อร่อยอันนี้ใครกินแล้วเนี่ยแหว่งแหว่งว่าแล้วเสีย อันนี้ก็จะเป็นผัดเครื่องในนะคะนี่กลบในแดดแสงนะคะผัดเครื่องในนะคะกะเพราเนื้อหรือกะเพราหมูก็ได้นะคะผัดแห้งๆนะคะแล้วก็นี่ก็คือไก่บ้านรวนปลานะคะเครื่องในไก่เนาะในชิมเนี่ยหนึบหนึบได้ปลาได้เครื่องเทศเดียคือไก่อ่ะมันมีความคือไก่บ้านเนี่ยมันจะเนื้อมันจะเหนียวเหนียวกว่าไก่ธรรมดาทั่วไปนะแต่อันนี้พอทำเคล็ดลับเนี้ยไก่บ้านจะนุ่มขึ้นแต่ยังมีความยืดหยุ่นดึง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 อยู่นะคะแล้วก็เวลากัดเข้าไปเนี่ยมันได้รสชาติของน้ำปลาที่แทรกเข้าไปอยู่ในเนื้อแล้วก็มีสมุนไพรแล้วก็มีเครื่องเทศซอสคุณเอ๋นะงานข้าวต้องเข้าแล้วล่ะค่ะงานข้าวอร่อยอร่อยมากราคานะคะ350 ml นะคะราคาจะอยู่ที่99บาทแล้วก็ตัวนี้นะคะ1แกลลอนหรือ 1,000 ml นะคะอยู่ที่ราคา199บาทนะคะแล้วก็ถ้าเกิดสั่งซื้อผ่านช่องทาง TikTok นะคะจัดส่งฟรีด้วยค่ะแล้วคุณจิ๊บจะทอดเนื้ออ่ะดูคุณจิ๊บทอดเนื้ออันนี้เราหมักกันอยู่แค่ประมาณสัก15นาทีมั้ยคุณจิ๊บนะคะน้ำซอสคุณเอ๋นะคะก็เนื้อประมาณ400กรัมนะแล้วใส่น้ำซอสลงไปประมาณ3ช้อนนะคะแล้วดูสิไม่ต้องอะไรมากมายเลยคุณดูแล้วกันนะคะทำไม่รู้กี่เมนูแต่น้ำซอสเนี่ยมีแค่ขวดเดียวปกติบ้านนึงเนี่ยน้ำซอสเนี่ยจะมีทั้งน้ำปลานะคะมีน้ำปงน้ำปลาซอสหอยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำปลานะคะผงชูรสขนมขนอโอ้ everything จริงๆแบบแต่ที่นี่อันเดียวเริ่มเลยจัดไปนะคะใส่แค่ซอสคุณเอ๋เท่านั้นนะคะติดมันได้แต่ติดมันอะติดมันอะยาวไปยาวไปโอ้น่าทานมากว้าวนี่เลยค่ะ
น่าทานมากโอ้โหแล้วก็แต่งเติมด้วยใบตองเขาเรียกว่าอะไรนะใบกล้วยใช่ไหมคะน่าทานมากโดยใช้ซอสนี่เลยนะคะใช้ซอสของซอสกระเพราคุณเอ๋นะคะในการหมักค่ะเนื้อแล้วเอาไปทอดนะคะก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยอ่ะทางนู้นพร้อมชิมแอบชิมไปแล้วค่ะอร่อยมากไม่อยากจะเชื่อไม่เคยรู้ว่าน้ำซอสอันนี้มันสามารถเอามาหมักเนื้อนะคะแล้วก็เอาไปทอดแล้วก็ได้รสชาติอร่อยมากอย่างวันนี้นะคะเรานะคะเอาน้ำซอสนะคะมาทำได้หลากหลายเมนูเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนี่เลยอันดับแรกนะคะเป็นไก่หล่นปลาร้าน้ำซอสไก่รวนปลาร้าน้ำซอสคุณเอ๋นะคะนี่เลยนี่นะคะหน้าตาดีมากๆเลยนะคะหรือว่าตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเนื้อหมักนะคะเนื้อหมักน้ำซอสคุณเอ๋ค่ะแล้วเราก็เอาไปทอดนะคะหมักประมาณ15นาทีเท่านั้นเองนะคะได้เนื้อแบบนี้เลยนะคะอร่อยนุ่มชุ่มฉ่ำมากๆนะคะหรือจะเป็นอันนี้ค่ะกะเพราเครื่องในไก่ค่ะอันนี้ก็อร่อยมากๆเหมือนกันนะคะและอันนี้นะคะอันนี้ก็ทีเด็ดค่ะเป็นกระเพราหมูนะคะโดยที่เราไม่ได้ใส่น้ำหรือน้ำมันเลยนะคะก็จะเป็นผัดกะเพราแห้งๆแบบนี้เลยนะคะบอกเลยว่าทุกๆเมนูเนี่ยเราใช้น้ำซอสกระเพราตราครัวคุณเอ๋นะคะอร่อยมากๆเป็นสูตรเคล็ดลับของคุณเอ๋เลยนะคะอร่อยจริงๆค่ะนะคะต้องขอบคุณทุกๆออเดอร์เลยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครนะคะที่ได้รับของแล้วนะก็มารีวิวกันหน่อยนะหรือว่าใครเอาเมนูซอสคุณเอ๋นะคะไปคิดเมนูแปลกๆนะคะใหม่ๆที่เรายังไม่เคยทำการเอามาผัดโชว์นะคะก็สามารถส่งเมนูนะคะมาให้เราได้เลยเผื่อเราจะได้เอามาแชร์เป็นไอเดียให้เพื่อนๆของเรานั่นเองนะคะได้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ